สวัสดีครับผมอยู่กระทํอมนอนหนังเช่นเคยหนังผีบรรยากาศโคตรดีที่จะขุดมันขึ้นมาจากหลุมเอ็กซ์ูา ่อนทุกคนจะไปฟังความรู้สึกของผมที่มีต่อ exuma นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับผมนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะเฮีย yeah. เหมือนไม่ได้เข้าโรงหนังนานน่ะเออพอได้เข้าโรงหนังทั้งทีก็จุใจหนังที่เข้าใหม่ตอนนี้ก็คือ exuma นะครับเป็นหนังเฮอร์เรอร์จากเกาหลีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Love line breeding นะครับจาก A24 เอา Xuma h um ก่อน Xuma h um เนี่ยเป็น หนังผีที่จะบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนนะครับผมประกอบไปด้วยหมอผีร่างทรงสินแสแล้วก็สับป,ประเลอที่ได้รับการว่าจ้างนะครับให้ขุดลุ้มศพมรรพบุรุษแล้วก็เอามาทําพิธีสะสางปลดปล่อยวิญญ,ญาณนอะไรไม่เรียบร้อยประมาณนั้นนะครับแต่งานรอบนี้ของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ตระกูลนี้มันพัวพันพัวพันกับ ความแค้นเรื่องราวอาถรรพ์นในอดีตก็คือครอบครัวผู้อาจ้างครั้งนี้เขาเป็นเหมือนลูกหลานของตระกูลเกาหลีที่กบฏไปเข้าข้างกับญี่ปุ่นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเกิดสงครามญี่ปุ่นเขาแพ้ไปใช่ไหมแต่เขาทําพิธีฝังเสาเหล็กแล้วก็แบบสาบแช่งเอาไว้นะครับแล้วก็นี่แหละครอบครัวนี้ก็เชื่อมโยงกับ ไอเสาเหล็กครั้งนี้แล้วในเรื่องนะบรรยากาศไอสัตว์ผมชอบมากบรรยากาศโคตรจะดีการแสดงไม่ต้องพูดถึงดีจัดใครที่หิวหนังผีมองหาหนังผทีที่เอ้ยมีฉากแยะฉากแหวะให้ดูด้วยเว้ยผีตัวหลักตัวใหญ่บิ๊กบอสในเรื่องเนี่ยเป็นการใช้ practical effect ด้วยแต่งขึ้นมาจริงๆบางคนคิดถึงนะเเบื่อผี CG แล้วมันมันเลือดสาด ต้องบอกกันนะว่ามีซีนที่เห็นเละเห็นแย่เห็นแหวกกันเต็มๆเมนะครับผมถ้าใครที่คิดจะไปดูผมอาจจะพูดอย่างนี้นิดนึงว่าช่วงเริ่มเรื่องมันอาจจะมีย้อยๆนิดหน่อยช่วงเริ่มเนี่ยเขาจะปูแล้วเขาจะแบบเหมือนให้เวลามันนะเออมันก็เลยจะเหมือนเอ่ยๆย้อยๆ,ยยๆนิดนึงแต่เชื่อผมเถอะต่อให้คุณเป็นคนที่ติดการดูหนังแมสการดูหนังบิวอัพแค่ไหนอ,อยากให้คุณ อดทนไว้แล้วผ่านช่วงแรกนิดเดียวสั้นๆน,นิดเดียวไปให้ได้พอมันเข้าครึ่งหลังปั๊บผมรับรองได้ว่าตูดคุณจะไม่ติดบอกนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเอ u กซูมเนี่ยมันมีข้อมูลจากความจริงผสมเข้าไปด้วยไม่ใช่หนังเบร on t นทู s อรี่นะแต่เป็นการอ้างอิงข้อมูลจากความเป็นจริงด้วยนะครับผมสมัยยุคสงครามญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเชื่อมโยงถึงการเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับแต่ถ้าใครที่ดูหนังมาแล้วหรือว่าอยากฟังสปอยก็ดูต่อได้เลยครับมาถึงเรื่องแรกบรรยากาศก่อนบรรยากาศในเรื่องผมชอบชิปหายเลยเ็กซูมาคือหนังผียุคสมัยเนี้ยมันจะเป็นหนังผีที่เน้นบิวอัพเยอะเข้าใจป่ะคือแบบบิวอัพเยอะพอพูดว่าผีปับ๊บหนึ่งอย่างที่ต้องเล่นกันแบบ ประโคมชีบหาคือจำสแกรจำสแกรมันเป็นจังหวะที่ใช้งานง่ายพูดว่าใช้งานง่ายมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ามันก็มีหนังหลายเรื่องที่ใช้จำสแกรแล้วมันไม่ได้ผลมันได้แค่ตกใจแต่มันไม่ทําให้เราจดจําหรือขวัญกระเจิงได้นานแต่เอางี้ดีกว่าจำสแกรถือเป็นจังหวะที่ใช้ผมว่าง่ายที่สุดแล้วสเต็ปมันมีง่ายๆเลยก็คือทําให้เงียบก่อนคนเล่าหนังจังหวะจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเล่ามาแบบนี้เงียบๆเ,เดินเข้ามาเงียบๆ แค่เสียงเครื่องดูดฝุ่นหรือเสียงทีวีแม่งแลบเข้ามาแบบก็ตกใจแล้วใช่ปะเออมันคือการเงียบก่อนแล้วก็ค่อยดับเสียงดังๆขึ้นมาให้มันตกใจอะไรอย่างเงี้ยหนังหลายเรื่องก็ชอบใช้แบบจับไหลตกใจเดินเข้ามาทักเฮ้ยไอ้บึกเฮ้ยไอ้แดงพันนีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไอ้ยี่ยมันตกใจนะครับแต่หนังเรื่องเนี้ย ใช้บรรยากาศในการนำอารมณ์ของคนดูในเรื่องผมโคตรชอบเลยและผมคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากคือบรรยากาศตลอดทั้งเรื่องกว่า80-90%เลยมันจะเป็นแบบเหมือนไนซีนเป็นกลางคืนแล้วก็ฝนตกพรําพล,พล,พลโทนจะออกฟ้าฟ้าให้ความรู้สึกเย็นเย็นส่งผลให้เรารู้สึกขนลุกอึด ดกดดันในยะของสีฟ้านะครับมันจะให้ความรู้สึกที่เย็นอ่าเย็นเนี่ยมันไปได้หลายทางนะเย็นไปถึงความรู้สึกโศกเศร้าก็ได้ไปถึงความรู้สึกเยือกเย็นก็ได้สังเกตในหนังพอในซีนปั๊บมันจะติดฟ้าอ่าไม่ฟ้าก็เขียวเป็นโทนเย็นมันจะให้ความ รู้สึกแบบเย็นยเยือกอ,อะไรอย่างนั้นแล้วในซีนธรรมะดูดีด้วยมีหลายซีนมากที่แพนกล้องไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นช็อตแม่งแสงสีอะไรเท่สวยมากบรรยากาศโคตรชอบอีกอย่างหนึง่งผมชอบทีมล่าผีพูดงี้กันนะพูดเซตอัพงี้ก่อนทีมล่าผีเอ็กซูมเนี่ย มันบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวคนรวยก็ร่ารวยเลยมียศมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลูกหลานมีหลุมศพบรรพบุรุษอยู่แล้วเขาจะไปถอนมาทําพิธีอะไรไปซะอะไรเงี้ยเหมือนบรรพบุรุษเป็นเหมือนกบฏเนี่ยมันเหมือนกบฏขายชาติอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบจุดด่างพ้อยของวงตระกูลอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวเสียหายในอดีตที่ลูกหลานปัจจุบันเขาก็แบบไม่อยากจะ เกี่ยวข้องอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยจะทาพิธีใี้มันจบจบจบไปอะไรอย่างเงี้ยเอาบรรพุรุษไปเผาซะเลยไอ้โลงเลิงเฮียอะไรแบบโลงมังกรมังกรนี่เผาซะให้หมดอย่างเงี้ยในหนังเราก็เลยจะได้เห็นทีมคล้ายๆเป็นทีมล่าผีพูดนี้ก่อนนะทีมล่าผีซึ่งจะประกอบไปด้วยหมอผีล่างทรงอ่าก็เป็นพูดผมพูดว่าพระเอกนางเอกแล้วกันเออมันเป็นตัวเอกของเรื่องนะเป็นหมอผีล่างทรงอันนี้เป็นหมอผีล่างทรงรุ่นใหม่หน่อยในเรื่องเนี่ยตัวนางเอกของเรื่องอนะ ผมเคยดูผลงานก่อนหน้านี้ของเขาก็กอบลินเออตอนกอบลินนั้นอีกโทนเลยนะเป็นซีรีส์รักเลย้อันนั้นผมเสียน้ําตาตอนจบโอ้โหน้ําตาซึมเลยช่วงนี้แบบ กูอินซ uh, yeah, ีเกาหลีเออเยบอินซีเกาหลีซีรีส์เกาหลีเป็นอะไรที่ดูมันเพลินม,มากอะแต่นางเอกคนนี้ผมก็ดูตอนก็บินนะเนี่เออก็สนุกนะครับนางก็เล่นดีนะแล้วพอมาอยู่ในเรื่องนี้โอ้โหแม่งลุกเปลี่ยนนะเออลุกเปลี่ยนดูเฟสขึ้นดูนิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้โดยที่เขาเป็นเหมือนหมอผีแล้วก็มีคู่หูเป็นร่างทรงนะครับแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆกับคุณลงุง คุณลุงที่ทํางานอยู่ด้วยกันก็จะเป็นสินแสนะคอยมาดูทําพิธีดูเออต้องถอนถอนโรงขึ้นมายังไงทําพิธีตอนไหนอะ,อะไรห้ามทําไม่ทําทําเลิกอะเพราะว่านี่คือเป็นโรงของเขาเรียกแลไม่ใช่คนตายธรรมดานะคนที่ตายคือมียศมีตําแหน่งคือมีอํานาจบาร,รมีเยอะนะตอนที่เป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนตายพิธีก็จะต้องพิเศษมีต้องดูเลิกงามยามดีอะไรก็ว่ากันไปเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงนี้เอ็ดกับโรเลนวอ์เลน เดอะคอนเจอริงเ่เออแต่เป็นเหมือนเดอะคอนจูริงเวอร์ชั่นเกาหลีเอ็กซูมาเนี่ยเฮ้ยผมเชียร์นะให้ทำภาคต่ออยากเห็นทีมเนี้ทำพิธีอื่นอีกอะไอ้เ,อเซตหมอผีร่างทรงคู่นั้น,น,นก็มันชิบหายมีการเข้าทรงแล้วแบบเชียร์แบบคือเอ้ยเชียร์โค้ดมันอะในโซเชียลอะบางคนเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนโกนบัสเตอร์เป็นทีมล่าผีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ประสบการณ์กับความชอบตัวเองแบบไหนของผมอะ ว็บแรกเลยนะเห็นปับ๊บเฮียนี่มันเอ็ดลอเรนวอเลนเลยไปไล่ล่าผีปราบผีนูนน่นนี่ไปดูมีการคุยกันเอ้ยมันเป็นผีคล้ายๆกับฐานเกาหลีกระบฏนูนน่นนี่โอ้โหดีเออดีดีดีเซตอัพแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรื่องมันมีทีมแล้วพอมันมีทีมปับ๊บนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีงานอื่นถูกปะทั้งชีวิตมันไม่ได้มีจบนี้จอบเดียวแนะ่ อยากเห็นอยากเห็นซึ่งเอ u m ซูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับเรื่องราวของเอ็ดรเลนวอเลนเพราะว่ามันมีการอ้างอิงถึงความจริงด้วยนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยถ้าใครที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุย้ยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์สงครามเกาหลีญี่ปุ่นนะ่ะตอนนั้นแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่อมาคุณจะอินมากขึ้นนะทางญี่ปุ่นนะครับตอนแพ้สงครามไปเนี่ย เขาทําของใส่ประเทศเขาก็หาจุดปักเสาเหล็กซึ่งในเรื่องอะประมาณว่าทําพิธีถอนไล่เอาหมอผีไปถอน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 ,ถอนหมดและแผนที่ประเทศเกาหลีอะครับมันจะมีรูปทรงคล้ายๆกับเสือ,อ,อดูแล้วมันจะคล้ายๆกับเสือนะครับแล้วจุดที่หมุดในเรื่องเอซูมาปักเนี่ยมันเป็นหมุดสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่เป็นโพซิชันหลังเสือพอดีเขาเลยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าจิ้งจอกหักหลังเสือซึ่งไอเสาเหล็กแท่งสุดท้ายอะครับ ที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยต้องมีการแบบว่าสะกดวิญญาณซามูไรญี่ปุ่นคนนี้ให้มาปกป้องเป็นเหมือนเสาเหล็ก ที่ค้าและปกป้องตรงนี้เอาไว้โดยการที่อัญเชิญพูดผีอะไรต่างๆเข้ามาในการทําพิธีนูน่นนี่ซึ่งในเรื่องเราจะได้เห็นพูดนะเขาใช้คําว่าพูดนะครับพูดตนแรกก็คือเป็นพูดงูหัวคนใครที่ดูแล้วจะเห็นนะเป็นพูดงูและมีหัวคนนะครับผมตามตำนานเขาบอกว่าพูดงูหัวคนตนนี้เนี่ยมีชื่อว่านุเรศณะในเรื่องมันขุดปั๊บแล้วเจอนะครับก็เป็นพูดที่มาเนี่ยเฝ้าหลุมอยู่ตรงนั้นนะครับกับ อีกตนหนึ่งก็คือพูดจิ้งจอกนะครับตามตำนานเขาเรียกพูดจิ้งจอกว่ากีเซเนะนะครับผมซึ่งไอ้กีเซเนะเนี่ยก็เป็นเหมือนหมอผีที่ทำพิธีนั่นแหละนอกจากพูดพวกนี้แล้วก็ยังมีการหลอกล่อต้องใช้คำว่าหลอกล่อนะคือในเรื่องอะ่ะมันจะมีผีที่เป็นเหมือนบรรพบุรุษของครอบครัวคนรวยพวกน,วพนี้แล้วกันนะเกาหลีกบฏอะ่ะ ออกมาปั๊บหิวหิวหิว,หว,หวแวเออตอนนั้นแหละมาฝังศพไว้ตรงนี้เพื่อจะได้ปกปิดเหมือนคล้ายๆเป็นเกราะกำบังอีกชั้นหนึ่งนะครับที่คอยแบบกำบังก่อนจะถึงไอ้เสาเหล็กตรงนั้นผีตนเนี้มันเป็นเหมือนแบบคือจุดดังพอยของของวงตระกูลอะนะนึกภาพว่าเอ้บรรพบุรุษกูคือกบฏของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกหลานก็เลยไม่ใส่ใจคุณจะสังเกตว่าในเรื่องอะผีบรรพบุรุษอะไอ้ผีตนแรกอะเออ มันออกมาปั๊บสิ่งแรกที่มันทําคือแดกจาได้ปะกินออกมากินออกมากินออกมาแดก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 ,แกอย่างเดียวเพราะว่าในเรื่องอะลูกหลานเขาไม่เอาไงเออไม่เอา,ไม,าไม่ใส่ใจไม่ใยดีลูกหลานไม่เหลียวแลไม่ไปไหว้หลุมศพด้วยซ้ําเพราะว่าโอ้ไม่ลูกหลานก็ไม่โอเคกับบรรพบุรุษที่เป็นกบฏถูกป่ะเขาก็แบบปล่อยทิ้งว้างทําใหา้วิญญ,ญาณตนเนี้ย มันหิวโหยออกมาปั๊บแดก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 ,แ,ดก,แ,ดก,แ,ดกแล้วเหมือนแค้นกลายเป็นวิญญาณแค้นนะครับจะมาพาลูกหลานไปซึ่งจริงๆไอ้เรื่องราวตรงนี้หนังมันจะใช้เวลาเล่าอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเหมือนปาการด่านแรกอ่ะก่อนจะไปถึงเสาเหล็กจริงๆที่ เป็นประเด็นของเรื่องนะครับซึ่งประเด็นหลักของเรื่องมันจะอยู่ที่วิญญาณทหารญี่ปุ่นตัวใหญ่ๆนั่นเสียสละตนถวายวิญญาณตัวเองมาปกป้องนะครับโดยการที่เราจะได้เห็นเลยนะมันจะมีพิธีตัดคอนูน่นนี่เอามาประกอบเป็นล่างแล้วก็ทำพิธีตรงนั้นซึ่งตอนแรกอะ่ะผมก็ว่าเอ๊ะเฮี้ยทำไม มันหาเสาเหล็กไม่เจอสักทีวะเาะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่ามันมีเสาเหล็กที่ปักอยู่ตรงนั้นว่าเอ้ยเสาเหล็กอยู่ไหนไอตัวสับเปลอเลอก,กับสินแสมันก็ขุดกันใช่ไหมตอนท้ายเรื่องผมก็เอ๊ะเชี่ยทำไมมันหาไม่เจอวะสินแสมันพูดเรื่องนี้ขึ้นมาพาดดินน้ําลมไฟเหล็กตามตําราแล้วมันจะมีธาตุที่ใช้ในการกดกันเหมือนจะชนะธาตุไฟก็ต้องใช้ธาตุน้ํา แก็ต้องทำพิธีใช้อะไรที่เกี่ยวกับน้ำมาคุมเพื่อที่จะกดธาตุฟาไฟเอาไว้ชนะธาตุไฟซึ่งสมุไรในเรื่องก็เหมือนเป็นธาตุไฟตอนหลังโคตรมันแม่งสินแสผมชอบมากสินแสเอาเลือดอะป้ายที่ไม้ฟับแล้วแม่งฟาด<笑><笑>เอ้ยเฮี้ย <Yeah, S 1> หิวโอพับ oh, เลย โอพัฟออกรสชาติใหม่โอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพิมเม,มน่ารักน่ารักและที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับ เยี่โ,โคตรมันอะตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเนี่ยครับมันจะมีดีเทลซึ่งจริงๆมันมีอีกนะเออมันมีอีกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครรู้ข้อมูลอย่างเงี้ยเรื่องฮวงจุย้ยเรื่องประวัติศาสตร์เกาหลีเรื่องทงเรื่องธาตุเรื่องการอะไรของเขาอะเออก็จะสนุกขึ้นก็จะสนุกขึ้นมาถึงซีนที่ชอบดีกว่าซีนที่ชอบสําหรับผมนะอันแรกเลยผมว่านี่คือซีนแบบโชว์ไนท์ซีนและจังหวะหลอกโคตรกดดัน โคตรน่ากลัวก็คือซีนที่มันจะมีผู้ว่าจ้างคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของทหารกระบอะที่เขาอยู่มันแค่คอนโดั้งเออแล้วก็โดนหลอกอ่ะนั่นนะเออซีนที่ตัวละครตัวนี้โดนฆ่าตรงคอนโดเฮียโคตรน่ากลัวเฮ้ยมึงต้องอย่างนี้ก่อนนะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าพี่ซีนนี้น่ากลัวจริงแต่มันโคตรคีเชยเลยนะใช่เว้ยซีนเนี้ยมันโคตรคีเชเลย แต่สำหรับผมอะผมให้อภัยในความคีเชมันนิดนึงว่ะเพราะมันสร้างบรรยากาศได้ถึงผมบอกแล้วหนังเรื่องนี้บรรยากาศโคตรดีตั้งแต่ยุคสมัยแบบหนังผีญี่ปุ่นปัจจุบันไม่มีหนังเรื่องไหนทําซีนแบบนี้แล้วน่ากลัวเลยไม่มีเท่านี่ตอนนี้แม่งไม่มีเลยไอเรื่องบรรยากาศที่ดีในหนังผีมันคือองค์รวมทั้งหมดทั้งเรื่องสำคัญถ้าสมมติก่อนหน้านี้มันมีแบบ ตึกป๊ะถึกเป้าจังหวะแบบตบมุกปึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวโจ๊กเด๋อเด๋อเจือนเจือนอยู่ในเรื่องกูคโคตรเบรื่อเลยนะเอาจริงนี่ขอแวนนิดนึงนะกูโคตรเบรื่อเลยตัวโจ๊กในหนังผีแบบเจือนเลี่ยนแบบเฟื่อนเฟือนแบบมึงอะไรของมึง่ง มุกซ้ำซ้ำซากซากตลกฝืดฝืดที่สุดท้ายก็จะทำได้มาสุดให้เราแค่ยิ้มยิ้มเสียบรรยากาศเสียอารมณ์เปล่าๆปเอ็กซูมาไม่คือเขาปูมาหลอนเขาปูมาก่อนเขาปูให้มันแบบน่ากลัวกดดันแหบบรรยากาศมันดีพอมันถึงซีนนี้ถึงแม้ว่ามันจะคีเชคีเชหน่อยแต่อู้หูบึงจังหวะแบบผีสะท้อนในกระจกผีเห็นลางๆข้างหลังยังไงก็ยังไงก็ย,งงกยังดูดี แล้วจังหวะใครแม็กของมันเอี้ยเออแบบคออะคอที่มันบิดอะหันแล้วคอบิด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 แล้วสะท้อนในเงาเป็นเหมือนเงาบรรพบุรุษอะเป็นผีบรรพบุรุษจับคอลูกหลานเขาอะแล้วก็บิด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 ในเรื่องเขาจะพูดประมาณว่าวิญญาณพวกเนี้ยลูกหลานไม่ได้ไปใส่ใจใยดีไม่ได้ไปทําบุญไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเรื่องอะไรก็ตามก็จะหิวโซถูกไหมจนกลายเป็น วิญญาณที่แบบอาฆาตด,ดุร้ายไปได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยมันก็ดุร้ายไล่ฆ่าจะมาเอาอลูกหลานไปด้วยทั้งหมดแล้วออกมามันก็แดกหิวโซการที่เอ็กซมาทำซีนเคีเชเคีเชให้อร่อยแบบนี้นี่คือมันเจ๋งสัตว์กับอีกซีนหนึ่งอีกซีนหนึ่งซีนนี้ผมว่าน่าจะชอบันทุกคนจริงๆพูดว่าซีนไม่ได้ช่วงท้ายทั้งหมดเลยแก๊งปัาผีในเรื่องอะ เขารู้แล้วว่าเไอ้วิญญาณพวกนี้มันมันจกตับมันจกตับเหมือนปอบเหมือนปอบนี่น่งผีในเรื่องมันชอบจกตับเออแล้วมันจกตับกินตับหน่อยกินตับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ผีทำอะไรมันแบบเหมือนกับว่ามันพยายามหลบหลบตัวหนังสืออะเวลามันทำร้ายมันพยายามหลบตัวหนังสือคราวนี้มันเจมันก็เขียนอักขระที่อะไรเต็มตัวแล้วก็เจอด่านจกมีแค่สิ่งเดียวเอ็กซูมาเป็นหนังผีที่ ไม่มีตัวโจ๊กในเรื่องโคตรดีเลยจริงเพราะว่าเบื่อเบื่อตัวโจ๊กฝืนๆโจ๊กจืดๆในหนังผีมากเอ็กซูมาไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวโจ๊กมีแค่โมเมนต์เนี่ยโมเมนต์เดียวที่ดูตลกหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหเมืงเอ้ยมันคือเดอะเบลลิงในภาคที่ เลิดหน่อยอ่ะเดวิลลิงมันจะมีจบเลิดที่ทุกคนไม่คาดคิดเออพูดไว้่างนี้นะเผื่อบางคนไม่ได้ดูจะได้ไม่สปอยมันมีจบที่เลิดนิดหน่อยช่วงท้ายนิดเดียวแต่ของเอซูมาคือมันคือ,มคอไม่ต้องรอช่วงท้ายนิดเดียวกูให้เป็นแบบเหตุการณ์ใหญ่หญเลยคือ เป็นเหมือนทีมเนี่ยไปตั้งหลักอล่าผีมันอาจจะไม่อึกกระทึ้คือโคมเท่าที่หยดนะแต่มันประมาณนั้นน่ะมันจะมีโมเมนต์ที่ไปคล้ายๆล,ล,ล่าผีช่วงหลังแล้วไอสัตว์เอ้ยตอนหลังนี่คือมันอารมณ์ผมเหมือนอย้อนกลับไปตอนดู From d u r k t i l l Dawn น่ะเออใน From d u r k t i l l Dawn ผมเชื่อมโยงกับ Exuma เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าชองเดียวกันนะ ผมแค่อยากอธิบายยกตัวอย่างเพื่ออธิบายอารมณ์ผมเฉยๆว่าในฟอร์มดักซิลดอนอ่ะมันจะมีสวิตผมจะมีนิยามส่วนตัวว่าเป็นเหมือนสวิตของเควนตินอ่ะมันเป็นเหมือนสวิตกดปับ๊บเปลี่ยนปุ๊บ <g ogle> กดปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บครึ่งหลังจะเป็นเหมือนหนังแวมไพร์ที่โอ้โหม่นไล่ฆ่าโคตรมันเลยเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันคือมันจะมีเหตุการณ์คอมเมดี้เนี่ยขับเข้าไปในหมู่บ้านคือมันมีการตายมันมีคนตายเกิดขึ้นและในข่าวก็ออก ก็ตามตามสเตปไม่จิ้งจอก็หมีฆ่าคนใช่ไหมทำร้ายผู้คนมีคนบาดเจ็บหนักว่ากันไปบลาๆได้ป่มเขาก็ปิดกั้นพื้นที่กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ที่เข้าออกต้องตรวจต้องมีด่านสกัดกั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีซีนจกๆไปนิดนึงหลังจากนั้นปั๊บไอ้สัตว์มันคือการทําพิธีไปงัดโลงนั่นขึ้นมาแล้วมึงไอผีซามูไร กระโดดออกจากหลุมทําไมตอนแรกกับผมงงว่าเอ๊ะไอ้ผีซามูไรอะ่ะมันออกจากหลุมแล้วกระโดดออกหลังคาไปทําไม,ไมวะเออมันออกมาเองนะไม่ได้มีใครไปแง้มลงไม่ได้อะไรคือมันเหมือนทะลุออกมาเหมือนระเบิดออกไปออกมาอารวาดได้ช่วงระยะหนึ่งมันจะแบบกลายเป็นไฟเป็นลูกไฟปั๊บฟู๊บเนเหมือนเป็นธาตุไฟเหมือนเป็นธาตุไฟไอ้ซามูไรนี่เป็นธาตุไฟกลายเป็นลูกไฟปุ๊บแล้วกลับไปที่หลุม แล้วผมถึงได้อ๋อเข้าใจอะ่ะตอนที่ไอ้ซินแสกลับมาเจอว่าเอา้าไอ้สมมไรยี่นั่นน่ะที่มันกลายเป็นลูกไฟขึ้นบนฟ้ามันกลับไปที่หลุมเพราะมันถูกสาบไงทำพิธีไว้ไงว่ามึงต้องอยู่ตรงนั้นต้องเฝ้าเสาเหล็กเป็นเหมือนเสาเหล็กที่เฝ้าตรงนั้นทำพิธีแบบเหมือนปักอยู่ตรงนั้นมันก็เลยต้องกลับ ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ของมันมันเลยทะลุลงออกไปแล้วมันไปฆ่าคนตรงนั้นแล้วกลับไปอยู่ตรงจุดที่เขาท,ทําพิธีฝังมันไว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้หแ oh, นซีนตอนท้ายแม่งแอคชั่น Action, สัตว์จากหนังผีช่วงแรกที่แบบบรรยากาศหนังผีเนิบนบค่อยๆเล่าค่อยๆละเมียดพรีเซนต์บรรยากาศดีๆตอนท้ายกลายเป็นหนังไล่ลา่าไล่ฆ่ากันผมถึงบอกว่าเอ็กซูมาเนี่ยมีภาคสองได้ ถ้าจังหวะมาแบบเนี้ไอสัตว์ภาคสองมีได้บางคนบอกว่าเปรียบเอ็กซูมาเหมือนเป็นล่างทรงเกาหลีก็ก็ก็ได้ครับล่างทรงเกาหลีก็ก็ได้นะครับไม่ไม่่มีปัญหาแต่ว่าล่างทรงเกาหลีมันอาจจะไม่ได้แบบมีโมเมนต์ของทีมล่าผีอ่ะใช่ป่ะทีมปราบผีแบบชัดเท่านี้ไงเออผมเลยรู้สึกส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับไม่ได้มีใครถูกใครผิดแต่ส่วนตัวผมจะนึกถึงแบบคอนเทลลิ่งมากกว่าฟิลนั้นฟิลนั้นเออ ผีสมุไรพูดถึงเทคนิคก็ได้เทคนิคที่ผมรู้สึกว่าทําให้ผมว้าวว้าวมากๆก,ก,ก็คือตัวผีออซสมุไรอะผีบอสเอางี้แล้วกันผีบอสผีสมุไรตัวนั้นตอนแรกผมนึกว่าเขาใช้ CG เพราะมึงเห็นเขายืนป่ะตัวใหญ่มากพระเอกนางเอกสินแสสับเปลเลยเฮ้ยอะไรยืนเหมือนเป็นเด็กเลยอะตัวเบล้อล่า ซีนที่ผีสมุไรมาเดินข้างหน้าหน้าประตูแล้วถามว่าเจ้าคือมนุษย์หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอ่ะโกตรดันมากแล้วมึงเห็นสกเกลเขาป่ะใครไม่คิดว่า CG นี่โอ้โหแม่งเดินมาตบหน้ากูได้เลยผมไม่รู้นะผมว่าแม่ง99.99% 99ของคนดูที่ไปดูอะต้องคิดว่าแม่งนี่ซีจีแน่ๆผมดูแล้วโอ้ยเชี้ยซีจโอ้ซีจดีเว้ยเตรียมเลวด้วยนะ เตรียมแล้วเลยว่าเอ้ยเฮ้ยแม่งหลัหนังเรื่องนี้จะชม c ีจหน่อยเพราะว่าตอนไอ้นุเรศอน,นะพูดงูปีศารงูตรงนั้นนะ่ะก็เป็น c ีจีแน่นอนแล้วดูดีด้วยดูดูโอเคดูโอเคตอนพูดงูตรงนั้นนะคือแม่งตอนขุดเห็นงูก็ขนลุกอะเอางี้ดีวะนะแล้วเป็นหน้าผู้หญิงโอ้หดูนากก่ากลัวผมตกใจตอนที่มาทําการบ้านกลับมาทําการบ้านแล้วหาข้อมูลไอสัตว์ไม่ใช่ซีี ไอ้ผีตัวใหญ่นะั่นน่ะเขาแคดโดยใช้นักบาสเกตบอลถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นนักบาสเกตบอลส่วนสูงแบบ200อัพอะอย่างนั้นเลยคือสูงสัตว์มีภาพเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตภาพตอนในโปรโมทหนังมีนักแสดงมาคุยกันถ่ายลงถ่ายรูปสัมพงสัมภาษณ์อะไรเงี้ยยืนเรียงกันนี่คือแบบโอ้โหสัตว์ ไม่ต้องต่อขาไม่ต้องขึ้นแบบเหมือนอย่างหนังฝรั่งสมัยก่อนเวลาเขาจะเล่นเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมีการต่อขาใช่ป่ะเคยคุณเห็นไหมใช้นักแสดงโมแคปบะเออในการต่อขาต่อแขนแล้วเดินปุ๊กปักปุ๊กปักปก,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 ปกูก็นึกว่าแบบนั้นตอนแรกอะไม่ใช่เว้ยสูงจริง <laughs> <laughs> กับอีกเรื่องผมจะชมเรื่องคา m e เมล่ามูเ n t นท์กับไรติงด้วยความที่เอ็กชูมาถ่ายในซีนเยอะ มีซีนฝนตกด้วยอืมไอ้ย้อมเรื่องอะไรก็ว่ากันตามเรื่องผมว่าเดี๋ยวนี้แบบตัวอาร์ติสที่ทำกรดดิ้งเก่งนะครับเก่งกันเยอะแต่ไนซีนกับคาเมล่ามูฟเมนเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเด่นสองเรื่องนี้มากๆมีหลายฉากมากที่เราเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเป็นไนซีนที่อู้แสงสวยจังมีเป็นลำตีสโมกเพื่อให้แสงขึ้นลำคือปกติแล้วเผื่อ มีคนอยากรู้นะปกติแล้วคุณสังเกตปะว่าในหนังผีจะชอบตีแสงให้มันขึ้นเป็นลำซึ่งในความเป็นจริงอะแสงอะเป็นวัตถุที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะเว้สิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นตอนแสงมันไปตกกระทบกับวัตถุแล้วเราถึงเห็นเหมือนเวลาเราเปิดไฟในห้องอะเราจะไม่เห็นแสงนะ ว่าเฮ้ยลำแสงมันยิงไปทางไหนว่ามันกระจายอย่างไรมันมีหน้าตายัางไงเรามองไม่เห็นไม่เหมือนกับเวลาเราเห็นเม็ดหิมะหิมะตกเรายังเห็นเป็นหิมะเป็นเม็ดๆใช่ไหมเออแต่แสงเราไม่ได้เห็นแบบนั้นแสงคือเวลาเราเปิดไฟห้องเอออย่างเงี้ยคุณดูคลิปผมเนี่ยคุณลองเปิดปิดไฟในห้องดูก็ได้ปิดปับ๊บคุณจะมืดไปหมดถูกป่ะเออพอเปิดปับ๊บห้องมันก็สว่างเพราะคุณเห็นตอนที่แสงมันตกกระทบกับวัตถุ เรามองไม่เห็นลำระรว่างเรามองไม่เห็นตัวแสงในหนังผีมันเลยต้องมีวิธีการมีเทคนิคในการเอาง่ายๆคือขึ้นแสงให้เป็นลำพูดง่ายๆนะสับบ้านๆน,นะไม่ต้องเทคนิคไม่ต้องพูดเชิงวิชาการมากคือขึ้นแสงให้เป็นลำก็คือตีสโมกตีสโมกเลยครับใช้ควันเอาง่ายๆก็คือทำให้มันเกิดควันสมัยที่ผมเรียนมีวิธีการทำสโมกราคาถูกด้วยแต่จริงๆมันก็อันตรายนะมีอยู่สองวิธีนะถ้าเป็นอินดอร์ ทูบที่ไหว้พระเนี่ยกำเลยนะกำใหญ่ๆเลยนะเหมือนกำมาจะไหว้บรรพบุรุษอย่างนั้นเลยคือจุดเยอะๆเลยแล้วพอจะถ่ายปั๊บให้สมอเนี่ยวิ่งวิ่งในห้องเอาเอาทูบอะวิ่งในห้องวิ่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 งแล้วไฟที่คุณสาดเข้ามาที่คุณอยากให้ให้เห็นเป็นลำอะไรอ่ะมันจะเห็นเลยมันจะเห็นเลยเห็นเป็นลำเลยแต่นักแสดงจะแสบตาดนีงย กับอีกวิธีหนึ่งเราจะใช้กับเอาท์ดอร์ก็คือกาบมะพร้าวสมมติเราเผากาบมะพร้าวใช่ปะแล้วเราดับไฟอให้เหมือนเป็นเหมือนกาบมะพร้าวที่มันยังละอุละอุอยู่มันจะควันมันจะปล่อยควันเยอะใช้ตีข้างหลังแบบแบกกาวได้เพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเราก็สร้างอะไรสักอย่างให้มันมาดักแสงระหว่างทางเพื่อให้มันเกิดแสงให้เรามองเห็น ก็คือควนันเพราะควันเรามองเห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาควันขึ้นไปในอากาศเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นแสงได้อะไรประมาณนี้นะครับเออคุณเอาไปใช้ก็ได้บางทีคนดูหนังดูคลิปผมอยู่นี่ก็ถ่ายหนังสั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเขาใช้เทคนิคพวกนี้นะนี่ผมมาแชร์เฉยๆแชร์เทคนิคง่ายๆราคาถูกในการทําแสงให้เป็นลำผมจะบอกว่าในเรื่องอ่ะเขาถ่ายในซีนสวยประมาณนั้นนะครับผม ไม่มีไนท์ซีนอันไหนที่ดูแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยจริงๆผมเกรงอย่างหนึ่งก็คือพอหนังผีใช้ไนท์ซีนปับ๊บกลัวว่าจะทำเดย์ฟอร์ไนท์เดย์ฟอร์ไนท์คือถ่ายกลางวันแล้วย้อมไม่เป็นกลางคืนคุณนึกถึงหนังเรื่องนี้คืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือเออเอางี้ก็ได้คืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือใช้เดย์ฟอร์ไนท์เยอะหรือไม่คุณนึกถึงหนังใกล้ๆอย่างนี้ก็คืออวสานเนนาลี อ่าประมาณนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเอาสาษาังีเพราะว่ามันจะมีการย้อมเยอะหนังเรื่องนั้นเขาย้อมเยอะแล้วมันมีซีนที่เขาถ่ายกลางวันด้วยแต่ย้อมให้มันตุนตุนเออเดย์โฟนเดนคืออะไรแบบนั้นเลยครับเดย์ฟ ni นีในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกจากวิธีการเลยว่าถ่ายกลางวันคือ d ดยเอามาย้อมให้ในกลางคืนก็คือเดยถ่ายเดย์ฟอ i นเพื่อมาทําเป็นกลางคืนซึ่ง การถ่ายในฟอนไนท์พูดตามตรงนะครับไม่ใช่วิธีการที่ถูกคิดมาเพื่อให้เหมือนแบบเริ่มถ่ายมันโดยเฉพาะอะ่ะส่วนใหญ่แล้วเดฟอนไนท์มันจะใช้เพื่อการแก้ปัญหาคิวนักสแสดงใหม่ได้ถ่ายไม่ทันต้องถ่ายกลางวันคิวกลางคืนแต่ต้องไปถ่ายกลางวันถ้ามันเป็นอินดอร์ก็ดีก็แค่เอาผ้าดําขึงบล็อกไม่ให้แสงเข้าไปในสถานที่ที่คุณจะถ่ายแค่นั้นแต่พอมันเป็นอ t d o ด r ปั๊บทำไงอะ่ะเลี่ยงอย่างเดียวคือเลี่ยงแสงอาทิตย์ แล้วเลี่ยงแสงอาทิตย์โอ้โห่ปะพอพูดแค่ว่าเลี่ยงแสงอาทิตย์ทําไงกันนะก็ต้องถ่ายให้เร็วหรือไม่ก็ถ่ายก่อนฟ้าจะมืดช่วงเย็นว่ากันไปใช่ปะ่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดคอนถรา์แสงคือเอาง่ายๆถ่ายเดย์ฟอร์ไนทมีแต่ปัญหาครับแล้วหนังหลายๆเรื่องพอต้องใช้เดย์ฟอร์ไนท์ปับ๊บพังกันหมดไม่เฉพาะคนไทยต่างช่งต่างชาติพอมีเดย์ฟอร์ไนทพังหมดจริงๆนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็แม่งล่อกัน ในดุนดุนแล้วมีจัดสงจัดแสงสวยอีกเรื่องหนึ่งคือคาเม a าส o มูทเรื่องนี้ผมขอพูดก็คือจริงๆมันเป็นทัศนคติของตัวผู้นกับนะที่อยากให้หนังคุณดูดิบแค่ไหนบางพู้มกับหลายๆท่านนะครับจะมองว่าการทําให้หนังของตัวเองดูดิบดิบสักหน่อยเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบดูดูดูคลาสสิกว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมอะ มันเหมือนอย่างอวากาบอลก่อนหน้าน,นี้ซีรีส์วากาบอลอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นปั๊บแล้วแม่งแบบโอ้โหเชคมันเอิร์ธเควกอะไรเงี้ยมันดูไม่รู้เรื่องนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเอ็กซูมามันเป็นหนังเฮเ l อร์เทเลอร์โอเคละหนังเฮเ l อร์เทเลอร์ก็ไม่มีความเป็นจะต้องแบบอะไรขนาดนั้นนะครับมันเลยแบบ เวลาเราดูผมผมดูแล้วสบายตาโคตรเพลินโคตรนะครับทุกช็อตทุกซีนจะมีการเคลื่อนกล้องแบบสมูทไปสมูทมามีการทิ้งในจังหวะที่ควรทิ้งคัดในจังหวะที่ควรคัดขนาดว่าเป็นแอคชั่นช่วงท้ายเรื่องอะที่ไม่มีลูกไฟขึ้นมีจังหวะตอนท้ายมีไอ้ซินแสเอาด้ามพลัว่ว ด้ามพ่วมีแผลอยู่ไงรูปพุงตัวเองควักเลือดตัวเองมาลูทธาน้ำไงเลือดคือน้ำใช่ไหมท่าน้ำปับ๊บเพื่อเอาสู้กับผีสมุไรตัวนั้นเฮี้ย <Yeah! S 2> นี่ขนาดฟันกันมีซีนแอคชั่นขนาดนี้แมงยังไม่ต้องเป็นเชคกี้แคมเลยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้สําหรับผมนะเรื่องเบสิกเบสิกที่หนังเรื่องนี้ทําได้ดีโคตรค,ค,คือในซีนแสงสีและคาร์เมล่าสมูทคือเยี่ยมเดอะเบสท์ส์ นะครับงานพรอบก็ดีอผีเอยแม่งเซตถ่ายกันจริงๆมี practical effect ดีจัดแันนี้ควดูนะคนดูคนดูนะค,นค,นนะครับเพราะฉะนั้นนะสรุปโดยรวมว่าเอ,อ็กซูมาสำหรับผมเรื่องบทเรื่องเรื่องเขาทำการบ้านหนักค่อนข้างหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็จะสนุกกว่าคนที่ไม่รู้ ส่วนคนที่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ว่าสนุกไม่ได้นะก็สนุกได้เว้ยแต่ก็จะไม่เท่ากับคนที่รู้อะถ้าคนที่เขารู้เรื่องราวของฮวงจุย้ยหรือประวัติเกาหลีหรือก็ตามเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเวลาเห็นเขาจะแบบอ๋ออ๋อเออว่ะอ๋ออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะสนุกอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการที่เอ้ยทําให้มันออกมาขนาดนี้ได้ผมผมนับถือว่าทีมเขียนบทแม่งเก่งแต่ มันก็จะทําให้ดูยากไปด้วยนะครับเรื่องการแสดงก็ดีงานตัดต่อโพิั่นก็ดีชมชิบหายวายป,ปวงเลยส่วนใครที่รู้สึกยังไงกับ x อ็กซก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับตอนแรกๆที่ดูผมติดเรียกอจุมาอจูมาอจูมาเอ็กซูมา นะครับใครให้กี่คะแนนชอบซีนไหนรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์แชร์กันคอมเมนต์แชร์กันแชร์กันอยากอ่า,อานอยากอ่า,อานนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะโอพับนี่ครับถ้วยละสิบาทสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขานี่คือรถใหม่ล่าสุดเขาน้าลดนมเย็นนะครับและซื้อครบ400เก็บบินไว้นะถ่ายรูปปั๊บเข้าไปที่เพจเขาแลกของพรีเมียมได้อีกโหโคตรดีนะครับ ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคบรทับใจหรือเฮียจับใจกรตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตวต่างุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าส่ันผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ